ตลาดหุ้นไทยมีการปรับตัวได้ดีขึ้นแม้จะถูกเทขายทำกำไรในช่วงปลายของการซื้อขายนะครับแต่ในเชิงภาพรวมตลาดหุ้นทั่วโลกเป็นอย่างไรติดตามในช่วงเซสชฟีครับ ตลาดคุณยุโรปเปิดเช้ามาวันนี้เองนะครับตามเวลาท้องถิ่นยังคงปรับตัวลดลงมานะครับจากความกังวลในเรื่องของถ้อยถแถลงประธานเฟดที่ยังคงส่งสัญญาณนะครับในการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพื่อยับยั้งเงินเฟ้อแม้ว่าคาคืนที่ผ่านมาจะมีการลดทอนนะครับว่าเขาเองเนี่ยยังไม่ได้มีการตัดสินใจในเชิงของตัวเลขการปรับขึ้นดอกเบีย้ยก็ตามนะครับ แต่ว่าภาพรวมที่ออกมาเนี่ยถือเป็นการย้ําเตือนต่อฝ่ายนิติบัญญัติแล้วนะครับว่าธนาคารกลางอาจขึ้นดอกเบี้ยสูงกว่าที่คาดการกันไว้ตลาดจึงมีการตีความไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยน่าจะยังคงไม่หยุดยัง้งซึ่งผลกระทบตรงนี้นะครับก็ส่งผลลุกลามมาถึงตลาดหุ้นในโยุโรปด้วยแหละครับวันนี้เองนะครับเราจึงเห็นสัญ,ญญาณทั้ง3ตลาดหลักนะครับ CAC 40ปรับลดลงมาร้อยละ0.29ดสงกัชของเยอรมันนีนะครับลดลงมาร้อยละ0 7นย์จุดศูนย์เจ็ดนะร oy, ปรับตัวลดลง้ละ0.51ครับ มาดูกันต่อนะครับกับความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นเอเชียครับวันนี้ตลาดหุ้นเอเชียนะครับส่วนใหญ่ปรับตัวลงมาครับหลังจากได้รับแรงกดดันเรื่องของท่าทีนะครับการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจนโยบายการเงินที่เข้มงวดจากทางฝั่งสหรัฐ ประธานเฟดเจรมพาเวลนะครับเมื่อวานนี้ก็พูดติดต่อกันเป็นคืนที่2แล้วว่ายังคงจําเป็นต้องใช้นิบายการเงินเข้มงวดเพื่อควบคุมเงินเฟอ้อนะครับตลาดก็คาดหวังว่าการประชุมวันที่21-22มีนาคมนี้เฟดจะขึ้นหนุ่ยอย่างน้อยร้อยละ50นะครับก็ส่งผลทาให้สินทรัพย์เสี่ยงถูกแรงเทขายออกมาครับขึ้นร้อยละ,ะ,ะ,ะ0.5นะะุใช่ครับขออภัยครับ0.5นะครับ ก็ทาให้ตอนนี้นะครับตลาดหุ้นของญี่ปุ่นครับดัชนีนิกกี้สองสองหครับหลังจากที่ค่าเงินเยนอ่อนค่าไปเนื่องจากค่าเงินดอลลาร์แข็งค่านะครับพอหุ้นส่งออกมีการเปลี่ยนแปลงค่าเงินที่ได้จากต่างประเทศมาเป็นเงินเยนก็ดูเหมือนว่ารายได้จะเพิ่มมากขึ้นดัชนีนิกกีของญี่ปุ่นรยบวกขึ้นมาร้อยละ0.6นะครับส่วนเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนครับวันนี้มีแรงกดดันเข้ามาหลังจากเงินเฟอเติบโตต่มกว่าคาดดัชนีย่อตัวลงไปร้อยล,ะค,อละครับหจงเสองสองครับตัตวลงไปร้อยละ0.63ไปด้วยนะครับ ขณะที่ตลาดนะครับเฝ้ารอดูครับกับวันพรุ่งนี้ครับจะมีการประชุมสําคัญของธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ ซึ่งจะเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายแล้วนะครับที่คุณฮารุฮิโกะครูดะผู้ว่าการคนปัจจุบันจะดํารงตําแหน่งในฐานะประธาน BOJ ซึ่งตลาดก็ยังคงคาดหวังนะครับว่าจะมีการคงนโยบายการเงินต่อไปแล้วก็ไม่มีการเป,ปลี่ยนแปลงนโยบายที่เรียกว่า U Curve Control ในกา,การกระตุ้นเศรษฐกิจของญี่ปุ่นครับมาดูต่อที่ r เตรท Times ของสิงคโปร์นะครับวันนี้ย่อลงไปร้อยละศูนปคอสปีกเกาหลีใต้ร่วงลงไป 5, ไไไนนร้อยละศูนยน ส่วนบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะครับวันนี้ถือว่าแผ่วปลายในช่วงต้นของการซื้อขายนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าแม้จะมีการปรับลดลงมาแต่ว่าที่สุดแล้วเบรกภาคเช้าในตลาดหุ้นทําหน้าที่ได้ดีนะครับแล้วก็ตลาดมีการปรับบวกขึ้นมาจากแรงซื้อขืนนักลงทุนภายในประเทศนะครับทำให้ตลาดบวกมากกว่าเกือบเกือบสิจุดแต่ว่าที่สุดแล้วนะครับปลายปลายของการซื้อขายตลาดมีแรงขายทํากําไรออกไปนะครับวันนี้จึงบวกได้ค่อนข้างจางบางนะครับปัจจัยที่ผลักดันในช่วงแรกเนี่ยเป็นเรื่องดชจิีความเชื่อมั่นที่ฟื้นตัวต่อเเนนนื่่อองยยรรภภาาใปะะทททศส้พกิจไี เติบโตแข็งแกร่งนะครับการท่องเที่ยวก็ดีแล้วก็มีเรื่องการเกิงกำไรเรื่องของการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นมาด้วยมีแรงซื้อนะครับหุ้น d o m e s t i c play แล้วก็แรงหนุนจากหุ้นเดลต้าด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าแรงขายทำกําไรเลยนะครับที่ทําให้หุ้นไทยในวันนี้ที่สุดแล้วบวกเพียงแค่1.62จุดเท่านั้นปิดที่1,614จุดนะครับดูมูลค่าการซื้อขาย59,000กว่าล้านครับ ส่วน5หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุดนะครับวันนี้แรงจริงๆนะครับ CPO บวกขึ้นมากว่าร้อยละ0.8นปะครับปิดที่63บาทนะครับเป็นตีนที่หลายสำนักนะครับก็มีการวิเคราะห์ตรงกันน่าจะเป็นหุ้นที่ได้รับอนิสงจากเรื่องกำลังซื้อภายในประเทศที่ฟื้นตัวครับเดลต้ายังคงเกลียงกำไรกันหนาแน่นนะครับวันนี้บวกมาเป็นอันดับที่2นะครับร้อยละ0.4ปิดที่9 9 4มีเพียงปตทสพนะครับที่ปรับตัวลดลงตามราคาตลาดโลกครับวันนี้ลดลงไปร้อยยละะ1.32ทีีเดวนครับ ปิดที่1 4 9บาทครับขณะที่ตลาดหลักทรัพย์ MAI วันนี้นะครับความเคลื่อนไหวปรับย่อลงมา1จุดนะครับปิดที่566จุดมูลค่าการซื้อขายรวมนะครับ3,166ล้านบาทวันนี้น้ำหนักส่วนใหญ่กลับมาเก็่ยงกำไรกันในหุ้นขนาดใหญ่ครับมาดูกันต่อกับความเคลื่อนไหวของราคาทองคำกันบ้างครับราคาทองคำเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆนะครับหลังจากที่มีแรงเทขา,ขายมาตั้งแต่ต้ตนสัปดาห์แล้วเนื่องจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่านะครับพอเมื่อวานนี้เนี่ยเราเห็นนะครับ ค่าเงินมีการอ่อนค่าไปทองคาก็พอจะยืนฟื้นขึ้นมาได้บ้างครับล่าสุดนะครับราคาทองคําซื้อขายกันอยู่ที่1822ดอ่ออลลาร์ต่อทรัลล์อสครับบวกขึ้นมาช่วงบ่ายวันนี้ร้อยละ0.19ครับส่วนทิศทางของราคาน้ํามันนะครับเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆหลังจากที่ร่วงลงมาอย่างหนัก2วันทําการเนื่องจากตลาดกังวลน,นะครับเรื่องของอุปสงค์จากจีนและที่สําคัญคือตอนนี้เนี่ยซัพพลายนะครับหรือว่ากําลังการผลิตน้ํามันจากรสัสเซียกําลังจะเพิ่มมากขึ้นก็ทําให้ราคาาาานนน้ํมมััปรบตตลงงงอออย่่่เื ล่าสุดนะครับราคาน้ำมันดิบใน i ิีไอซื้อขายอยู่ที่76ดอลลาร์นะครับแล้วก็เบรนด์ครับ82ดอลลาร์ล่าสุดเองธนาคารบาคลาสของอังกฤษก็ออกมาปรับลดคาดการณ์ราคาน้ำมันในปีนี้ลงไปด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเทียนรู้ทันลงทุนนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมเข้ามากด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับในทุกช่องทางการออกอากาศออนไลน์ของ t ท n นช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดรวมไปถึงวิดีโอข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจมากมายครับ